้นสุดการเดินเท้าพิสูจน์รักของพี่แมวเพื่อไปสู่ขอคุณธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุแม่ค้าออนไลน์ชาวจังหวัดสตูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากเจอหน้ากันแล้วทั้งคู่ก็จูงมือกันเข้าไปจดทะเบียนสมรสโดยมีนายทะเบียนเป็นผู้ช่วยประสานงานให้ภารกิจตามหารักแท้ของพี่แมวบรรลุตามเป้าประสงค์ค่ะใจดีได้นำรถ MG มามอบให้คู่รักทั้งคู่เพื่อเป็นของขวัญตามสัญญาจริงๆค่ะผู้ใหญ่ใจดีมอบรถให้พี่แมวกับพี่ยุตามสัญญาสิ้นสุดการเดินเท้าพิสูจน์รักของพี่แมวหรือคุณสุเทพพร้อมจิตชาวจังหวัดยโสธรที่เดินเท้าจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่14มกราคมไปยังจังหวัดสตูลในระยะทาง 1,200 กิโลเมตรเพื่อไปสู่ขอคุณธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุแม่ค้าออนไลน์ชาวจังหวัดสตูลค่ะหลังจากที่ทั้งคู่พบรักกันผ่านติ๊กต็อกซึ่งพี่แมวจะขอพี่ยุแต่งงานและจดทะเบียนสมรสในวันนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ณที่ว่าการอำเภอทุ่งว่านะคะโดยทันทีที่พี่แมวถึงจังหวัดสตูลพี่แมวได้เข้าพักที่บ้านทุ่งนางแก้วตำบลน้ำผุดอำเภอละงูเพื่อเตรียมความพร้อมพี่แมวมีการตัดผมและโกนหนวดเสริมหล่อก่อนที่มีการตั้งขบวนแห่ขันหมากในเวลา 7:30 น.ที่บริเวณบ้านสะพานวาเพื่อเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าค่ะพี่ยุก็รอรับพี่แมวนะคะอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอทุ่งว่าซึ่งเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยผ่านสื่อออนไลน์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยพี่ยุสวมเสื้อสีชมพูสกรีนคำว่าพิสูจน์รัก 1,200 กิโลเมตรที่ทำไว้รอเซอร์ไพรส์และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกก็ปรีโผล่เข้าไปกอดกันทันทีค่ะก่อนที่จะมีการบรรจงจุมพิษว่าที่เจ้าสาวด้วยอาการทวินหาเกินคำบรรยายจนผู้ที่มารอให้กำลังใจและประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานต้องร่วมกันโห่ร้องแสดงความยินดีซึ่งหลังจากเจอหน้ากันแล้วทั้งคู่ก็จูงมือกันเข้าไปจดทะเบียนสมรสโดยมีนายทะเบียนเป็นผู้ช่วยประสานงานให้ภารกิจตามหารักแท้ของพี่แมวบรรลุตามเป้าประสงค์ค่ะด้านนายนิวัฒน์ท่องวิถีซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในฐานะเป็นผู้ดูแลตลอดเส้นทางจากจังหวัดชุมพรมาจนถึงจังหวัดสตูลเปิดเผยค่ะว่าต้องขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้พี่แมวได้มีพลังใจพี่แมวไม่เคยโกงเส้นทางเลยตอนรับพี่แมวไปพักจากจุดไหนเขาก็ให้มาปล่อยไว้ที่เดิมนับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักเป็นอย่างมากด้านพี่แมวก็เปิดเผยค่ะว่าต้องความรักต้องทำได้และทำให้ชัดเจนทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าตนมีแรงบันดาลใจเดินมาหาคนที่รักเมื่อเขาบอกว่าหากเดินมาจะตกลงเป็นแฟนเลยจึงลงมือทำจนถึงวันนี้หลังจากนี้นะคะพี่แมวบอกขอพักสัก2วันค่ะและเดี๋ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยจากนั้นก็จะไปร่วมงานที่ทางจังหวัดพิษณุโลกได้เชิญคู่ของตนเองไปออกงานนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจะนำรถป้ายแดงเนี่ยมามอบให้กับพี่แมวและก็พี่ยุคู่รักคู่นี้นะคะเพื่อเป็นของขวัญในงานจดทะเบียนสมรสค่ะและก็เป็นไปตามที่รายงานข่าวนะคะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีได้นำรถ MG มามอบให้คู่รักทั้งคู่เพื่อเป็นของขวัญตามสัญญาจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150 บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebook Easy ยุคคน Normal ยุคคนหรือว่า Easy New ก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมู
มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีถ้าค่าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1ชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3ปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่งทําสั่งทําส่งสั่งทําส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทําไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะ
สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนึงนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่ฉะนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยละของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ